สวนน้ำบุงตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เดิมเป็นหนองน้ำธรรมชาติที่มีชื่อว่าบุงตาหลัวตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ300ไร่เศษประชาชนในพื้นที่ได้อาศัยใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานต่อมามีสภาพตื้นเขินโดยเฉพาะในปีที่มีสภาพฝนแล้งน้ำจะแห้งเหลือแต่ดินโคลนทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งมีผลกระทบต่อกำลังพลทหารและครอบครัวในค่ายสุรนารีเมื่อปีพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทรงมีพระกระแสรับสั่งกับพลโทสุรยุทธ์จุรานนท์แม่ทัพภาคที่2ในขณะนั้นให้พัฒนาบุงตาหลัวตามแนวพระราชดำริโครงการแก้มลิงเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับน้ำมิให้เข้าท่วมตัวเมืองในฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งซึ่งเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จจะสามารถเก็บน้ำไว้ได้ประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรกองทัพภาคที่2ได้สนองพระกระแสรับสั่งดังกล่าวโดยจัดทำโครงการพัฒนาบุงตาหลัวขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีซึ่งนอกเหนือจากการสำรองน้ำไว้ใช้ประโยชน์แล้วกองทัพภาคที่2ได้พิจารณาเห็นว่าเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองใหญ่ประชาชนยังขาดพื้นที่ออกกำลังกายและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายจึงวางโครงการพัฒนาขึ้นดำเนินการเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารนักการเมืองพ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันพัฒนาสถานที่แห่งนี้เพื่อมอบให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจเป็นการถาวรตลอดไปการดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี2542และเปิดให้ประชาชนใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27ตุลาคม2542โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีการบริหารและการจัดการในการบริหารงานสวนน้ำบุงตะหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9มีคณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาพลโทธวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโดยมีพลตรีธวัชสุขปลั่งผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่3เป็นประธานกรรมการบริหารและสำนักงานสวนน้ำบุงตะหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ซึ่งมีพันเอกวรชัยคุณกมลผู้บังคับการกรมฐานปืนใหญ่ที่3เป็นผู้จัดการสวนน้ำบุงตะหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9การจัดกิจกรรมสำคัญในรอบปีที่ผ่านมากิจกรรมเทิดพระเกียรติจัดกิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและการรณรงค์ปลูกต้นตาลและต้นยางนาจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกีฬามหามงคลวันฉัตรมงคลในวันที่5พฤษภาคม2554จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และใส่ปุ๋ยในวันแม่แห่งชาติจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมงานประเพณีจัดงานประเพณีลอยกระทงจัดงานราตรีสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จัดงานวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมสนับสนุนส่วนราชการและเอกชนต่างๆจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งร่วมกับครอบครัวข่าว3จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจจัดกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขพุทธบูชาจัดกิจกรรมรำลึก70ปีราตรีดอกบัวจ
ัดงานเลี้ยงวันกองทัพไทยการพัฒนาและการปรับปรุงสวนน้ำบุงตะลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จัดกิจกรรมรับมอบนาฬิกาพลังงานแสงอาทิตย์การติดตั้งเครื่องขยายเสียงการติดตั้งกล้องวงจรปิดการปรับปรุงลานกีฬาการขุดลอกคลองการปรับปรุงภูมิทัศน์การซ่อมแซมและการบำรุงรักษาซ่อมระบบไฟฟ้าภายในสวนน้ำซ่อมถนนลู่จักรยานซ่อมทาสีอาคารในลานนวมินทร์ทาสีเครื่องทดสอบกำลังใจทางทหารซ่อมเครื่องออกกำลังกายวางท่อระบายน้ำซ่อมสะพานณวังขนายและสะพานลู่วิ่งซ่อมห้องน้ำบริเวณลานนวมินทร์และการกำจัดแมลงศัตรูพืชจากการดำเนินงานในการรักษาสภาพแวดล้อมของสวนน้ำบุงตะลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามมาโดยตลอดอีกทั้งได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้มาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นจำนวนมากส่งผลให้สวนน้ำบุงตะลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ได้รับรางวัลประกาศชมเชยดังนี้เมื่อวันที่19มกราคม2544ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสวนน้ำสาธารณะต้นแบบประเภทสวนสาธารณะน่ารื่นรมย์ระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐานจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและเมื่อวันที่4มกราคม2545ได้รับการยกระดับเป็นสวนน้ำสาธารณะน่ารื่นรมย์ระดับมาตรฐานชั้นดีมากโดยมีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มอบกองทัพภาคที่2ขอให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาว่าจะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสวนน้ำบุงตะลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ให้มีความสวยงามน่ารื่นรมย์และคงอยู่คู่กับชาวจังหวัดนครราชสีมาตลอดไป